ยเขาโดยไม่ได้หวังประโยชน์อะไรแปลได้ว่าเราต้องการสันติสุขในประเทศไทยค่ะนะคะการเจรจาที่ผ่านมามันเหมือนหลอกลวงค่ะตลอดเวลา10ปีทำไมมาเลเซียไม่ยื่นมือเราไม่เข้าใจว่าเล่นการเมืองหรือเปล่าสงสารประชาชนสงสารทหารสงสารตำรวจที่ถูกส่งลงไปแล้วก็ต้องตายเสียดายเงินงบประมาณที่ทุ่มเทลงไปนั่นเป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุที่หมอถูกสั่งย้ายนะคะก็อยากให้ทุกๆคนได้ทราบว่าถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมแน่นอนตั้งแต่มิถุนายน56ไม่ใช่เพราะขึ้นเวทีนี้นะคะไม่ใช่ค่ะและการย้ายก็ไม่อาจทำอะไรหมอพรทิพย์ได้เพราะว่าเกิดมาในแผ่นดินนี้เราเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ผู้ทำนุบำรุงแผ่นดินจนเราเกิดมาอยู่ตรงนี้ใครนับถือศาสนาใดหมอนับถือศาสนาพุทธมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่สะสมความดีจนกว่าจะนิพพานการทำดีเพื่อแผ่นดินสำคัญที่สุดค่ะนะคะเพราะนั้นขอให้ทุกๆคนตั้งมั่นนะคะเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้นะคะระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีเฉพาะเสียงข้างมากค่ะวันนี้ความชอบธรรมมันได้จบลงไปตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งเอาตามหลักการเลยนะคะคือการที่พรรคเพื่อไทยปฏิเสธคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแสดงว่าเขาไม่รับองค์กรต่อให้ยังไม่มีใครตัดสินว่าเขาไม่ชอบธรรมหมอเป็นข้าราชการก็ไม่จำเป็นต้องนับถือคนที่ไม่ชอบธรรมค่ะนะคะสองค่ะปปช.สั่งชัดเจนเดี๋ยวอีก2วันจะเป็นข่าวสตง.เรื่องข้าวนะคะเรื่องจำนำข้าวน่าเห็นใจชาวนาแต่มันเป็นเรื่องที่มันมีการทุจริตอย่างมโหฬารปปช.ก็ตัดสินเดี๋ยวสตง.ก็ออกมาแต่ทำไมผู้นำจึงนิ่งดูดายการเป็นผู้นำ leadership ผิดก็ต้องรับชอบก็ต้องรับไม่ใช่หลบลงไปอยู่ข้างหลังค่ะเสียศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงไม่ต้องนำผู้ชายแต่เมื่อได้โอกาสนำประเทศต้องอย่าให้เขาดูถูกความเป็นผู้หญิงค่ะฟังเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเสียดายค่ะทำไมทำอะไรก็พลาดไปหมดความจริงแล้วเมื่อไม่มีสมาธิต้องทำให้คนแดนไกลก็ให้คนแดนไกลกลับมาใช้รับโทษที่นี่สิไม่ใช่ให้พวกเราต้องมาสู้กันนะคะเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายค่ะในความเป็นจริงแล้วอยากให้พวกเราพยายามมองให้กว้างๆตั้งแต่เกิดระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นมาระบอบการเมืองไม่เคยได้เพิ่มรายได้ประชาชนชั้นล่างเลยคนรวยก็รวยเอานะคะคนจนก็ยังจนอยู่อย่างนั้นคงมีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นที่แคร์ถึงประชาชนชั้นล่างพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันแต่การเมืองระบบราชการกลับทิ้งห่างเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าระบอบทักษิณเราต้องแก้ที่ประชาชนรากหญ้าค่ะให้เขามีการศึกษาให้เขามีภูมิคุ้มกันไม่ให้มีใครมาเอาเปรียบเขาอีกนะคะจุดสำคัญที่สุดค่ะความจริงพวกเราส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นศาสนาพุทธส่วนหนึ่งเป็นศาสนาอิสลามหรือเป็นคริสต์ทุกศาสนาสอนถึงสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากทางใดที่ไม่ถูกต้องหากเอามาให้ประชาชนถ้าเป็นหมอหมอก็ไม่รับค่ะถ้าเป็นเงินทุจริตเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์อย่าให้การเมืองทุจริตเงินทุจริตโอกาสทุจริตเวลาของประเทศที่เสียหายนะคะก็ฝากเอาไว้ว่าปัญหาเรื่องใหญ่คือกระบวนการยุติธรรม
ขอให้เข้าใจอย่าได้ใช้อารมณ์ต่อตำรวจนะเขาก็เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งระบอบมันใหญ่ความจริงแล้วถ้าทุกคนได้ทราบนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดิมทีต้องถูกปฏิรูปค่ะพร้อมๆกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปี2545สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องอยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาไม่อยากเขาก็วิ่งเต้นคนที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแผนเสียหมดคืออดีตนายกทักษิณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกที่รัฐตำรวจเกิดขึ้นคนเคยมาจากอย่างใดก็จะสนับสนุนเรื่องนั้นโดยส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาค่ะแต่ว่าได้มีโอกาสเข้าใกล้นะคะในการที่ไปนิวออร์ลีนส์ได้ฟังตลอดเวลาเต็มสองหูทำให้รู้ว่าผู้นำประเทศสนใจเรื่องของมูลค่ามากกว่าคุณค่าค่ะท้ายที่สุดค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ห่วงใยเป็นกำลังใจสำหรับหมอแล้วไปอินเดียมา16คนตอบได้ว่าประเทศไทยคือที่ที่พระพุทธศาสนาจบจากอินเดียและมาอยู่ที่นี่แต่เราไม่ได้ทำนุบำรุงผู้ที่ทำนุบำรุงจนกระทั่งพระพุทธศาสนาเจริญที่สุดคือพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์การใช้ชีวิตจากนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จะพยายามช่วยกันประคับประคองกอบกู้ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มีธรรมอีกนานเท่านานขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ